วันนี้เป็นประจำนะครับวันศุกร์เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวโน้มสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเช่นทองคำหรือว่าจะเป็นบิตคอยน์นะครับสัปดาห์นี้เป็นคิวของทางทองคำนะครับพูดคุยกับทางคุณวรุฒรุ่งถามผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทไฟโอจีบูเลียนฟิวเจอร์ครับสวัสดีครับคุณวรุฒครับสวัสดีครับคุณทิติกรครับครับคุณวรุฒครับในมุมมองด้านการลงทุนทองคำช่วงนี้นะครับทิศทางเป็นยังไงครับเหมือนว่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกต่อเนื่องเลยจากแรงกังวลเงินเฟ้อครับครับช่วงนี้ทองคำมีทิศทางสดใสทีเดียวครับหลังจากมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐนะครับที่มีสัญญาณเร่งตัวขึ้นมากที่สุดในรอบ30ปีเงินเฟ้อที่มีการดีดตัวหรือมีการเร่งตัวขึ้นณปัจจุบันเนี่ยทำให้นักลงทุนกังวลครับว่าการที่ถือครองสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการถือครองสินทรัพย์ในตลาดหุ้นการถือครองสินทรัพย์ในรูปแบบของการถือครองเงินสดอาจจะทำให้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยด้อยค่าลงนะครับจากอิทธิพลของเงินเฟ้อก็เลยมีการโยกเงินลงทุนของตัวเองหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมาลงทุนในฝั่งของทองคำแทนทองคำก็เลยมีการทะยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถป้องกันเงินเฟ้อได้ครับทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ต่อไปนะครับว่าเงินเฟ้อณปัจจุบันน่าจะยังคงอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ย 1-3 ปีทีเดียวนะครับที่อัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้ทองคำมีทิศทางกลับมาสดใสเพิ่มมากขึ้นณปัจจุบันประกอบกับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดคุณเจอโรมพาวเวลแล้วก็เจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีการประกาศทำ QE tapering หรือการปรับลดวงเงิน QE ไปแล้วเนื่องจากณปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเฟดเองก็จำเป็นที่จะต้องถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าดึงเงินออกจากระบบเพื่อให้เงินเฟ้อเนี่ยมันเบาบางลงนะครับพอเฟดทำ QE ไปแล้วนะครับหลายคนก็มองครับว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวเร่งขึ้นเนี่ยจะทำให้เฟดมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งตัวในการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่ไปๆมาๆนะครับซุ้มเสียงของประธานเฟดเอ่ยเจ้าหน้าที่เฟดสาขาเอ่ยก็บอกว่ารอให้วงเงิน QE ที่ปรับลดลงเนี่ยมันลดจนหมดก่อนเงินเฟ้อก็จะหายไปเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาพิจารณาเรื่องดอกเบี้ยก็เลยทำให้นักลงทุนในฝั่งตลาดทองคำเนี่ยคลายความกังวลครับว่าแม้เงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าดอกเบี้ยก็ไม่ได้ขยับขึ้นตามนะครับก็น่าจะทำให้ทองคำไม่มีปัจจัยรบหรือไม่ได้มีปัจจัยกดดันกลับมาซ้ำเติมเพิ่มเติมครับพอภาพออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยครับคุณประดุษครับเราคาดการแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะต่อไปถ้าเกิดว่ามีการเร่งตัวเร็วกว่าที่มีการคาดการกันไว้เกิดว่าเงินเฟ้อมันคุมไม่อยู่ตรงนี้ตกผลต่อตลาดทองคำจะเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ครับถ้าเงินเฟ้อมีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นในระดับที่น่าวิตกกังวลมากๆนะครับสิ่งแรกเลยอาจจะต้องมาจับตาดูครับว่าท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนท่าทีในการพยายามตรึงหรือว่าใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปเนี่ยจะทนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเฟดนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนท่าทีเกี่ยวกับการใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพราะว่ายังกังวลว่าเศรษฐกิจยังอาจจะยังฟื้นตัวไม่แข็งแกร่งหรืออาจจะยังคงมีความเสี่ยงอีกหลายปัจจัยนะครับเรามองว่าเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเงินเฟ้อเกิดเร่งตัวขึ้นแล้วเกิดมีกระแสเรียกร้องว่าการลด QE อย่างเดียวเนี่ยอาจจะคุมเงินเฟ้อไม่อยู่แล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเป็นปัญหามากเกินไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเห็นการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในรูปแบบของการขึ้นดอกเบี้ยถ้าเฟดเริ่มเปลี่ยนมุมมองว่าจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตให้มันเร็วขึ้นหรือว่าขยับดอกเบี้ยให้มันสูงขึ้นเพื่อกดเงินเฟ้อให้ต่ำลงนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นทองคำก็มีโอกาสเกิดแรงขายหรือเกิดการจับตัวได้ลงมาได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐที่จะประเมินต่อที่ทางเงินเฟ้อในอนาคตอย่างไรนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยณเบื้องต้นเนี่ยเราเริ่มเห็นความพยายามในส่วนของการควบคุมเงินเฟ้อที่มาจากต้นเหตุจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาจากต้นทุนการผลิต
ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนหลังจากโควิดหายภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตต่างๆก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวหรือกลับเข้ามาทำการผลิตสินค้าและบริการซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานได้นะครับก็เลยทำให้ราคาสินค้าและบริการในช่วงนี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์ดังกล่าวสามารถคุมได้อยู่ในระดับนึงนะครับหรือว่าสถานการณ์เริ่มบรรเทาเบาบางเงินเฟ้อแม้ว่าจะทรงตัวในระดับสูงแต่ก็ไม่เร่งตัวขึ้นเราก็มองครับว่าเฟดเองก็ยังไม่น่าจะมีการแสดงท่าทีหรือปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะครับส่วนนึงเนี่ยต้องบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐเองก็ถูกกดดันจากทางการเมืองนะครับเพราะว่าคุณโจโรมพาวเวลจะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีหน้าหรือปี2022ครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นประธานาธิบดีโจไบเดนคุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังนะครับซึ่งมีอิทธิพลในการคัดเลือกประธานเฟดคนถัดไปมีการส่งสัญญาณชัดเจนครับว่าอยากจะให้เฟดเองเนี่ยใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำต่อไปนะครับก็เลยทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมในส่วนของการดำเนินนโยบายการเงินจากทางฝั่งทางการเมืองเนี่ยน่าจะยังคงอยากจะให้มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไปในระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามาดูในฝั่งของประธานเฟดสาขานะครับเราพบว่าเจ้าหน้าที่เฟดสาขาบางท่านก็บอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจถ้าคุมไม่ดีเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะพังได้ก็จะอยากจะให้มีการขยับแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณโจโรมพาวเวลซึ่งเป็นประธานเฟดเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับถูกกดดันจากทางการเมืองแต่ก็ประธานเฟดสาขาก็กดดันอีกทางนึงก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่เราต้องตามดูกันถัดไปครับครับพอท่าทีมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยผลต่อเชิงทิศทางราคาทองคำกันบ้างครับคุณวิรุฒคาดการระยะต่อไปยังไงบ้างแล้วก็ราคาณขณะนี้เองเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปสู่จุดเดิมได้ไหมครับในระยะสั้นเรามองว่าทองคำน่าจะสามารถทรงตัวแล้วก็ยืนอยู่เหนือโซน1,800เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ได้ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับเพราะว่าทิศทางเงินเฟ้อณปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาไปอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดเองหลังจากสิ้นสุดการประชุมไปเนี่ยไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็น่าจะทำให้ทองในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสปรับตัวหรือค่อยๆไต่ระดับขึ้นต่อได้นะครับระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าถ้ายังไม่มีทองคำหรือว่ายังไม่ได้ถือครองทองคำไว้นะครับแม้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งแต่เรายังมองว่าทองคำอาจจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปได้ถึง1,883-1,900เหรียญดอลลาร์ต่อทองคำก็มีลุ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาใกล้ๆบริเวณ1,833-1,818เหรียญดอลลาร์ต่อทองคำนะครับจุดดังกล่าวถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในส่วนของการเข้าไปถือครองทองคำหรือว่าเข้าไปเก็บทองคำเพื่อหวังทำกำไรจากการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของราคาครับทางนี้เนี่ยถ้ารับความเสี่ยงได้สูงนะครับเราให้ดูในโซนบริเวณ1,844เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับ1844 1845เนี่ยถือว่าเป็นจุดเสี่ยงสำหรับคนที่ไม่มีทองคำแต่ว่าใครที่มีทองคำอยู่แล้วนะครับไม่อยากรับความเสี่ยงมากนะแต่ว่าถ้าราคาอ่อนตัวแล้วย่อตัวลงมาอยากจะเก็บเพิ่มก็ให้ดู1,833เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นจุดค่อยเก็บไปสะสมเพิ่มถ้าเป็น1,833เนี่ยเทรนและโมเมนตัมน่าจะปรับตัวแล้วก็ขยับขึ้นได้ต่อครับในส่วนของแนวต้านเดี๋ยวจะทำกำไรที่ต้องระมัดระวังนะครับจะมีอยู่บริเวณ1,872เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับถ้าราคาไต่ระดับหรือปรับขึ้นไปให้ดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับในโซน1,868-1,872เนี่ยถือว่าเป็นโซนหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาเพราะว่ารอบที่แล้วขึ้นไปชน1,868แล้วไม่ผ่านก็เห็นการอ่อนตัวลงมานะครับแต่ว่าถ้ารอบนี้ชนหรือว่าสามารถดิ้นได้เนี่ยเรามองว่าต้านถัดไปเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณ1,886เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับก็น่าจะมีการค่อยๆไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นไปของราคาทองคำในอนาคตได้เหมือนกันครับค
ครับราคาในบ้านเราบ้างครับคุณวรุษครับทิศทางเป็นยังไงครับผนวกรวมกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยฮะครับในส่วนของทองคำแท่ง 96.5 นะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะกลับมามีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีการแกว่งตัวแล้วก็มีการสวิงตัวค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 32.85 บาทต่อดอลลาร์นะครับก็มีการแข็งค่าจากวันนี้ลงมาเล็กน้อยแต่เราก็มองว่าการแข็งค่าของค่าเงินบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำแท่ง 96.5 ณปัจจุบันเนี่ยไม่มากเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าแล้วก็ปรับตัวลงมาแล้วก่อนหน้านี้ในระดับนึงนะครับเราเลยให้ราคาทองคำแท่ง 96.5 เป็นเงินบาทกรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยอยู่ระดับประมาณ 28,650 ถึง 28,550 บาทต่อบาททองคำนะครับ 28,550 บาทต่อบาททองคำเป็นแนวรับสำคัญถ้าไม่หลุดถือว่าเป็นจุดที่สามารถทยอยเก็บเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านนะครับให้ไว้บริเวณ 29,200 บาทถึง 29,400 บาทต่อบาททองคำครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะเล่นสั้นหรือเล่นรอบก็ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นลักษณะของการทำกำไรนะครับก็จะเป็นจุดที่นักลงทุนสามารถทำกำไรแล้วก็ถ้าดูจากกรอบการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยก็น่าจะทำให้นักลงทุนมีกำไรในการเล่นรอบหรือจากการเหวี่ยงตัวเนี่ยอยู่ในกรอบประมาณ450ถึง550บาทต่อบาททองคำครับครับผมวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นนะครับขอบคุณมากครับคุณวรุษครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นแหละครับมุมมองทองคำนะครับในฐานะสินทรัพย์ที่ใช้ป้องกันทั้งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับกลับมาร้อนแรงกันอีกครั้งนะครับเราเฝ้าดูแล้วกันเป้าหมาย1,900ดอลลาร์นะจะไปถึงได้หรือไม่นะครับรอดูระยะหลังจากนี้แหละครับ